สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้าวันนี้วันจันทร์ที่11กรกฎาคม2554พบกับผมโจจิรัตน์ปรินทรวิทูลครับเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับเราคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AECที่ผ่านมาสินค้าที่เป็นพระเอกในภาคการส่งออกของไทยมีหลายตัวครับหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มสินค้าเกษตรและสินค้าอาหารปัญหาสำคัญก็คือเรื่องมาตรฐานสินค้าของไทยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่ความเป็น AEC วันนี้เราคุยกันนะครับว่าเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงเพื่อที่จะทำให้สินค้าไทยได้มาตรฐานตามที่กำหนดแต่ก่อนอื่นติดตามข่าวของค่ำคืนนี้กันก่อนครับก่อนที่จะเป็น AEC ก็มีความเคลื่อนไหวในทุกภาคส่วนนะครับรวมถึงความเคลื่อนไหวจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติตอนนี้ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณประสานเตรัตน์วรกุลบอกว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่ประมาณ4ปีเท่านั้นซึ่งแบงก์ชาติเตรียมความพร้อมเอาไว้ใน4ด้านด้วยกันครับด้านแรกก็คือการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้ายด้านที่2ก็คือการบริหารทางการเงินของสถาบันการเงินด้านที่3ก็คือตลาดทุนและด้านสุดท้ายก็คือเรื่องของระบบชำระเงินครับนอกจากนี้จังหวัดที่อยู่ติดกับตามพื้นที่ชายแดนอย่างเช่นที่จังหวัดตากซึ่งติดกับพม่าเนี่ยนะครับก็มีความตื่นตัวของผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยครับตอนนี้มีโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในพื้นที่ชายแดนนะครับโดยยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดตากก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับวางเป้าหมายร่วมกันในการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆที่ต้องการทำธุรกิจกับประเทศชายแดนได้เห็นลู่ทางรวมถึงมีโอกาสได้ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับซึ่งการจัดเวทีนี้ขึ้นมาหรือว่าการส่งเสริมโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดตากมีทักษะแล้วก็มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการธุรกิจนะครับก็จะได้เป็นช่องทางรวมถึงเพิ่มโอกาสในการทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวในตลาดข้าวนะครับซึ่งตอนนี้นายชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่าการซื้อขายข้าวหยุดชะงักไปประมาณ 2-3 สัปดาห์ครับเพื่อรอดูสถานการณ์ราคาข้าวรวมถึงรอดูวิธีการปฏิบัติของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะครับเกี่ยวกับนโยบายรับจำนำข้าวทำให้ผู้ส่งออกก็ยังไม่กล้าที่จะส่งออกเกรงว่าอาจจะมีโอกาสขาดทุนสูงก็ทำให้คาดว่ายอดส่งออกข้าวไทยจะลดลงในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นมีรัฐบาลใหม่แล้วก็ต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงความผิดพลาดของโครงการรับจำนำข้าวในอดีตเพราะมองว่ามีจุดอ่อนเนื่องจากว่ามีการรั่วไหลเป็นจำนวนมากครับนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับส่วนช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะครับถึงการสร้างมาตรฐานสินค้าอาหารของไทยรวมถึงสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับที่เป็นสากลเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ความเป็น AEC ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในด้านของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะหนึ่งภาคส่วนที่สำคัญนั้นก็คือภาคของอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะและการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้นก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเพิ่มระดับความใส่ใจให้มากยิ่งขึ้นนะคะและวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยในเรื่องนี้กันโดยเราได้รับเกียรติค่ะจากคุณดุจเดือนสสนาวินนะคะผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องเรียนถามท่านผอ.ดุจเดือนก่อนเลยนะคะว่าสิ่งสำคัญที่ภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะคนที่ทำด้านการค้าขายเกี่ยวกับสินค้าเกษตรต้องหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้นเป็นเพราะอะไรคะคือเราต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของการค้าขายนะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรหรือสินค้าอุตสาหกรรมก็ตามเนี่ยเรื่องมาตรฐานนี่ก็เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจมาตรฐานคุณภาพซึ่งรวมทั้งเรื่องความปลอดภัยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเนี่ยทั้งโลกเนี่ยก็จะมีความตื่นตัวในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยสินค้าเกษตรอาหารกันเรื่อยๆอย่าง2ปีก่อนเนี่ยเราก็คงได้ยินข่าวเรื่องนมผงทารกที่มีเมลามีนนะเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะไม่ได้สนใจเรื่องของปัญหาเรื่องเมลามีนในนมผงแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยคนก็จะมาสนใจเรื่องนี้นะคะแม้แต่ขณะนี้เนี่ยจีนเองก็มีการเหมือนกับรื้อฟื้นมีการจัดระบบเรื่องนมผงมีการเรียกว่า
เขี่ยทิ้งกันนะโรงงานนมผงที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนี่ก็แสดงว่าจริงๆจีนก็ต้องการกอบกู้ภาพพจน์ของการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารในเรื่องของนมค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในด้านของประเทศต่างๆทั้งในภูมิภาคของอาเซียนเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญมากขึ้นขณะเดียวกันประเทศที่อาจจะนำร่องมาก่อนเลยก็คือฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาจับตาในเรื่องนี้มากใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างถ้าเมื่อสักเดือนที่แล้วหรือแม้จะปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็ยังไม่รู้ก็คือเรื่องอย่างกรณีของที่เจอเชื้ออีโคไลในผักนะคะในประเทศยุโรปซึ่งเขาก็ตื่นตัวกันมากเพราะว่ามันขนาดมีคนตายนะคะแล้วขณะนี้เนี่ยก็พยายามจะสืบหาสาเหตุแล้วการที่ยังไม่รู้สาเหตุนี่ก็ทำให้เหมือนกับมีแพะรับบาปหลายคนนะอย่างกรณีของแตงกวามะเขือเทศอะไรเนี่ยซึ่งเกษตรกรสเปนนี่ก็เรียกว่าขายของกันไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วแบบนี้ค่ะพอกลับมาที่บ้านเราบ้างเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราควรจะต้องเรียนรู้เลยคืออะไรบ้างคะในการที่จะรับมือสร้างมาตรฐานของเราด้วยและที่สำคัญคือรับมือกับถ้าเกิดว่าจะมีเชื้อโรคเหล่านี้แพร่เข้ามาจริงๆคือในส่วนของตัวเราเองเราคงต้องยกระดับในเรื่องของสินค้าของเราเองนะคะถามว่าเรามีสินค้ามีมาตรฐานไหมปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการยกระดับมาตรฐานกันมาตามลำดับมีสินค้าหลายตัวของเราเนี่ยที่ก็ถือว่าได้คุณภาพมาตรฐานในระดับสากลนะคะอย่างกรณีของกุ้งของอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะยังไม่เป็นไปทั้งหมดนะคะบางแห่งบางที่แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเรามีการยกระดับมากขึ้นนะคะในส่วนของการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานสากลนะคะในขณะเดียวกันเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันมีการค้าเสรีนะคะเราไม่ได้เปิดตลาดเขาคนเดียวคนหนึ่งเขาก็เปิดตลาดเราเราเองเราก็อยากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเข้ามาในประเทศเราเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางภาคราชการเองเนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่าจะจัดระบบในการกำกับดูแลนะคะทั้งสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าในประเทศเนี่ยให้มันมีคุณภาพมาตรฐานนะคะสำหรับประเทศคู่ค้าเขาพอใจสินค้าเราสำหรับผู้บริโภคในประเทศที่จะได้ประโยชน์นะคะในการที่จะบริโภคคุณค่าของสินค้าที่มีมาตรฐานค่ะทีนี้ค่ะเวลาที่เรามองว่าเนี่ยเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วอีกไม่กี่ปีเท่านั้นเองเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงการเปิดเสรีก็อย่างที่ท่านผอ.ดุจเดือนบอกว่ามันได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญหรือว่าภาคเกษตรหรือว่าอาหารหรือว่าระบุลงไปเลยเป็นรายสินค้าที่เราอาจจะต้องเพิ่มความสำคัญในการดูแลมากเป็นพิเศษนี่คืออะไรคะคือถ้าในพูดในแง่ของอาเซียนเนี่ยถ้าถามแล้วเนี่ยเรานี่ค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานนะคะแต่ว่าในพูดถึงเรื่องของสินค้าในแง่ของราคาหรือว่าต้นทุนเนี่ยในกลุ่มอาเซียนนี่ก็มีหลายสินค้าที่ราคาเขาก็จะถูกกว่าเราะนะคะเนื่องจากในแง่ของการทำสินค้าคุณภาพมาตรฐานเราต้องยอมรับว่าต้องมันมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะต้องมีการคัดเกรดต้องมีการอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราการที่เมื่อสินค้าในมีฟรีโฟลนะคะมีการค้าขายกันง่ายลดกำแพงภาษีออกเนี่ยลดไอ้มาตรการที่เคยส่งออกไม่ได้นำเข้าไม่ได้เนี่ยมีการลดลงเนี่ยเราต้องทำให้เรามั่นใจว่าสินค้าที่จะมีการค้าขายกันเนี่ยมันควรจะเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่สินค้าราคาถูกแต่ว่าด้อยมาตรฐานเข้ามาในประเทศเนี่ยงั้นเราก็คงต้องมีการจัดทำมาตรฐานที่เอาไปบังคับใช้ว่าโอเคสินค้าของเราได้มาตรฐานนะแล้วก็ไม่ได้ถูกสินค้าที่ด้อยมาตรฐานมาตีตลาดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการก็คุ้มครองผู้ผลิตด้วยคุ้มครองผู้บริโภคด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการผลิตสินค้าของเราเองเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถของตัวเราเองทั้งด้านคุณภาพทั้งเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะเราก็คงไม่ได้กันคนอื่นได้อย่างเดียวแต่จะไปเปิดตลาดเขาอันนี้มันต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะทีนี้เนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของมาตรฐานเนี่ยนอกถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เพิ่มในส่วนของต้นทุนที่ต้องคอยมาดูแลมากนักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กลงมาหน่อยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอาจจะต้องเพิ่มในด้านของการดูแลเรื่องของมาตรฐานการวิจัยต่างๆมากยิ่งขึ้นทีนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงหน่วยงานที่จะก้าวเข้ามาช่วยเหลือจะมีหน่วยงานไหนบ้างคะที่รองรับในด้านนี้คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรอาหารก็มีหลายงานในกระทรวงเกษตรนี่ก็เรียกว่าเกือบทุกหน่วยงานเลยนะคะอย่างกรณีของกรมชลเนี่ยถ้าถามว่าเกี่ยวข้องไหมก็เกี่ยวข้องในการเพิ่มขีดความสามารถพื้นที่ชลประทานเนี่ยเวลามีพื้นที่ชนบทานแล้วเนี่ยผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรที่ได้เนี่ยมันเทียบไม่ได้กับพื้นที่นาน้ำฝนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานสินค้าเนี่ยก็มีอย่างมกช.เนี่ยก็จะไปทำนำร่องอะไรแต่ว่าคนที่ไปปฏิบัติหรือว่าส่งเสริมก็จะมีกรมวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรด้านพืชนะคะกรมปศุสัตว์ด้านปศุสัตว์นะเรื่องของกรมประมงก็จะเป็นกรมประมงนะคะแล้วก็มีพวกที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะคะหรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขามีกองทุนปรับโครงสร้างซึ่งเขาก็จะให้ความช่วยเหลือหรือว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเขียนโครงการมาขอเงินในการที่จะไปปรับโครงสร้างของกลุ่ม
ขึ้นมาได้ก็จะรองรับการเปิดเสรีในสินค้าที่เห็นว่าจะได้รับผลกระทบค่ะอย่างเช่นกรณีโคเนื้อนะซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเขตการค้าเสรีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ค่ะเขาก็มีการขอเงินยืมบอร์ดดอกเบี้ยนะคะแล้วก็มีเงินจ่ายขาดบางส่วนไปสร้างความเข้มแข็งกับกลุ่มพวกที่ผลิตโคเนื้อนะคะแล้วก็ในส่วนของกาแฟอย่างเงี้ยกาแฟก็เป็นสิ่งพืชตัวนึงที่ทางคนค่อนข้างจะกังวลเพราะว่าในทางลาวทางเวียดนามเนี่ยกาแฟก็ค่อนข้างถูกนะคะก็มีการกำหนดมาตรฐานของมาตรฐานกาแฟขึ้นมาเพื่อใช้อ้างอิงว่าโอเคถ้าหากอยู่จะนำเข้ามันควรจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะแต่ไม่ใช่เอานำเข้ามาแบบมาตีตลาดสินค้าที่มีคุณภาพค่ะซึ่งการที่เข้าไปดูแลในด้านมาตรฐานแบบนี้นะคะคุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ช่วยแค่ว่าเราพัฒนาสินค้าเราให้ได้รับการยอมรับแต่ว่ามันทำให้เกิดการแข่งขันที่เหมือนกับเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นในระบบเสรีแบบนี้ใช่ไหมคะฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายคนอาจจะเริ่มอยากรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีรายละเอียดอย่างไรกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้เราอยู่กับท่านผอ.ดุจเดือนค่ะคุยกันในด้านของมาตรฐานนะคะสินค้าเกี่ยวกับทางด้านของเกษตรเกี่ยวกับอาหารด้วยนะคะและหนึ่งคำถามที่อยากจะถามก็คือว่าเมื่อกี้เราได้คุยกันแล้วว่ามาตรฐานต่างๆเนี่ยสิ่งจำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นที่ต้องสร้างเนี่ยคืออะไรบ้างแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมีกรณีที่เราพบว่าสินค้านี้ด้อยมาตรฐานหรือว่ามีเรื่องของสารปนเปื้อนเข้ามาค่ะอย่างเราเนี่ยจะก้าวเข้าไปช่วยหรือว่าผู้ประกอบการสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงบ้างอะคะคืออย่างแรกคงต้องถามว่าไอ้นั่นมันสินค้าอะไรนะทีนี้เนี่ยคือสมมติว่าถ้าผู้ประกอบการทราบเนี่ยแล้วแจ้งมาเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถ้าเป็นกรณีสินค้านำเข้าเนี่ยนะที่เป็นอาหารเลยเนี่ยก็จะเป็นอย.เขาจะดูแลอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของพวกเนื้อสัตว์หรือว่าทูน่าหรือว่ากุ้งเนี่ยก็ทางกรมประมงกับกรมบริษัทดูกรมบริษัทดูเนื้อสัตว์ถ้าทูน่ากับกุ้งในกรมประมงเขาดูอันนี้รับมอบหน้ามาจากพรบ.ของอย.นะคะที่เกี่ยวกับอาหารอันนี้ก็ถ้าเกิดแจ้งมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะไปดูก็อันนี้ก็ถือว่าจริงๆเนี่ยถามว่าเป็นหน้าที่ของด่านต่างๆที่ต้องดูใช่ไหมบอกว่าใช่แต่บางทีเนี่ยการที่มีข้อจำกัดทางคนเนี่ยเพราะนั้นการที่ทางผู้ประกอบการว่าทางพวกผู้บริโภคเนี่ยนะเจอปัญหาเนี่ยแล้วมาเล่าสู่ให้ฟังเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยราชการทางหนึ่งนะคะว่าท่านเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยราชการเขาจะได้ไปมอนิเตอร์เพราะถามว่าจริงๆอันนี้เขามีการติดตามไหมตามด่านต่างๆก็มีการสุ่มตรวจถ้าเขาจะเพิ่มจำนวนการสุ่มตรวจถ้าว่าพบว่ามันมีปัญหาขึ้นมานะคะอย่างกรมวิชาการเนี่ยเขาจะดูแลในเรื่องของพืชผักผลไม้แต่เขาจะดูในเรื่องของพวกโรคพวกแมลงต่างๆนี้ในส่วนของการความปลอดภัยนี่จะเป็นเรื่องของอย.แต่เขาก็มีการทำงานร่วมกันนะคะค่ะทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอย่างตอนนี้ค่ะเราบอกว่าเราอาจได้มีการสุ่มตรวจบ้างแล้วหรือว่ามีการร้องเรียนบ้างแล้วอะไรบ้างคะที่เรียกได้ว่าเป็นสารปนเปื้อนที่อาจจะพบได้บ่อยแล้วก็เป็นอันตรายแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ทำลายความน่าเชื่อถือถ้าเกิดว่าเราจะส่งสินค้าเนี้ยเข้ามาตีตลาดในกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะคือในส่วนของสินค้านำเข้านะก็มีการตรวจเจอบ้างนะแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นที่ผิดสังเกตนะคะค่ะเพราะว่าในส่วนของสินค้านำเข้าเนี่ยก็ด่านต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาก็จะดูในส่วนของว่าอย่างช่วงนี้อย่างกรณีที่มีปัญหาอย่างกรณีตอนที่มีปัญหาเรื่องเมลามินจากนมเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจก็จะเข้มข้นในเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก็จะเป็นช่วงๆถ้าถามว่าเป็นเรื่องอะไรก็มีบ้างเป็นบางระยะนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีการมอนิเตอร์กันอยู่นะคะก็เห็นว่าขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่น่าจะวิตกเป็นพิเศษนะคะแต่ในส่วนเรื่องของอาเซียนเนี่ยก็จริงๆมีการมอนิเตอร์ติดตามกันนะคะในกระทรวงเกษตรมีตั้งคณะทำงานในการติดตามว่าหลังจากที่เราเปิดเสรีกันแล้วเนี่ยเรามีอะไรที่มันเข้ามามากผิดปกติไหมนะคะเราก็ดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่ผิดปกติมากนะอย่างกรณีที่มีการนำเข้าปลาเนี่ยจากเวียดนามเนี่ยนะคะก็ยังไม่พบปัญหาเรื่องพวกนี้นะคะก็มีจำนวนเข้ามาเยอะแต่การปลาเวียดนามน้ำจืดปลาที่เรียกว่าปลาพังกาเซียสนะปลาขาวเนี่ยที่ไปขายตามห้างเรียกว่าปลาดูรี่อะไรเงี้ยก็การที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาทางภาคอีสานด้วยมันก็จะเป็นประโยชน์นิดนึงเพราะว่าคนอีสานก็จะได้กินปลามากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การนำเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นการนำเข้าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่บางทีเนี่ยเราเอามานำเข้ามาเพื่อที่จะมาปรับปรุงแปรรูปขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอาไปส่งออกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็เรียกว่าเรามาสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบบางอย่างซึ่งเราขาดแคลนนะคะนี่ก็เป็นการนำเข้ามาค่ะเป็นเหมือนกับการหาโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะจากการเปิดกว้างของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่นี้ค่ะในการที่ท่านผอ.เองก็ได้คุยกับผู้ประกอบการทั้งในส่วนของการนำเข้าแล้วก็คนที่เป็นผู้ผลิตด้วยเนี่ยนะคะในด้านของสินค้าเกษตรสินค้าอาหารต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจะทำให้สามารถเพิ่มหรือว่ายกระดับมาตรฐานของสินค้าของเราได้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างอะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าคนทุกคนที่เกี่ยวข้องผู้ผลิตเนี่ยเห็นความสำคัญไหมนะคะแต่ที่สำคัญก็คือว่าตลาดหรือผู้ซื้อเนี่ยถ้าผู้ซื้อเนี่ยบอกว่าฉันต้องการของมีคุณภาพฉันต้องการของเป็นสินค้าคิวเนี่ยคนผลิตเขาผลิตเองนะคะเขารู้ว่าเขาต้องผลิตให้ผู้บริโภคหรือตลาดซื้อนะคะนั้นช่วงหลังเนี่ยกระทรวงเกษตรช่วงแรกเราจะเน้นการไปให้ความรู้ผู้ผลิตแต่ช่วงหลังเรามองว่าเราไปดันทางผู้ผลิตทางเดียวเนี่ยไม่พอเราต้องไปผลักดันทางตลาดหรือผู้บริโภคเนี่ยเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาจะขายของคือเขาขายเพื่อจะให้ถูกใจคนซื้อนะคะเพราะนั้นถ้าคนซื้อบอกว่าสินค้าไม่ดีฉันไม่เอานะเงี้ยนะคะคนก็จะเอาสินค้าดีมาขายแต่ถ้าผู้ซื้อนี่บอกว่าเอ้ยฉันเอาแต่ของประเภทลดแลกแจกแถมนะของถูกๆอย่างเดียวเนี่ยนะผู้ผลิตก็ไม่มีกำลังใจที่จะมาขายของมีคุณภาพนะคะเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีลักษณะของโครงการแบบให้ความรู้ซึ่งเหมือนกันรณรงค์ให้ความรู้กับผู้ซื้อหรือตลาดเนี่ยในการที่โปรโมทอย่างสินค้าคิวนะคะหรือให้ความรู้ในเรื่องการเลือกซื้ออาหารอย่าไปเน้นในเรื่องของถูกอย่างเดียวแต่ว่าให้ความสำคัญของคุณภาพว่าอยู่จะเอาอะไรกินเข้าไปเนี่ยอยู่ต้องนึกถึงตัวเองอยู่ต้องรักตัวเองอย่าไปคิดแต่ว่าเอ้ยมันถูกใช่ไหมถูกเนี่ยเอาถูกด้วยดีด้วยว่าคิดถ้าไปอย่างนี้เนี่ยพอมีตลาดปุ๊บเนี่ยคนผลิตเขาตะเกียกตะกายไปผลิตเองแต่ถ้าบอกว่าเธอผลิตของดีนะเธอผลิตของดีแต่ขายไม่ได้ไงเขาก็ไม่ผลิตนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายเมื่อก่อนเราอาจจะเน้นไปทางซัพพลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราบอกถ้าเราทำดีมานด์ให้ดีเนี่ยเดี๋ยวซัพพลายปรับตัวเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปถ้าเกิดผู้บริโภคบอกว่าอยากจะได้ของถูกแล้วก็ดีด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าไปซื้อกันมากๆคนผลิตได้มากยิ่งขึ้นต้นทุนที่เขาถูกลงเดี๋ยวเราก็จะได้ของที่ราคาลดลงไปเองใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วนอกจากในด้านของการมองให้คำแนะนำทั้งสองทางแล้วนะคะสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดการค้าที่เรียกว่าไม่มีการแข่งขันกันในด้านของคุณภาพที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาปลอมปนที่อาจจะมีบางน้อยรายที่เกิดขึ้นแต่ว่ามีบ้างไงคะสิ่งสำคัญนั้นในด้านจิตใจเราจะเข้าไปช่วยในการกระตุ้นยังไงบ้างคืออย่างนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการติดตามนะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะอย่างเช่นว่าของท่านมีขายดีสมมติมันได้สินค้าได้ตัวคิวติดใช่ไหมขายดีผลิตไม่ทันเลยทีนี้ไปซื้อจากตลาดมาทั่วๆไปแล้วมาใส่ถุงติดคิวอย่างเงี้ยนะคะคือหน่วยราชการเขาจะมีการตรวจติดตามมีการสุ่มตัวอย่างดูนะคะคือถ้าพบว่ามีปัญหาอย่างนี้ก็ต้องมีไปดำเนินการนะคะจะเป็นครั้งที่1เตือนครั้งที่2ถอนป้ายคิวหรืออะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมอนิเตอร์ติดตามซึ่งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องทำนะคะแล้วก็ในการตรวจติดตามแล้วเนี่ยพอพบอะไรแล้วเนี่ยก็สื่อให้ผู้บริโภคต่างๆรับรู้อันนี้ก็เป็นการดำเนินการร่วมกันกับหลายหน่วยงานอย่างเช่นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันแล้วก็ร่วมมือกันทุกๆทางนะคะทั้งฝั่งภาครัฐผู้ประกอบการและผู้บริโภคด้วยที่จะทำให้บอกว่าพัฒนามาตรฐานสินค้าเพื่อการที่เราจะเป็นเหมือนกับก้าวเป็นผู้นำในตลาดของอาเซียนได้ด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าติดตามรายการกันต่อค่ะจัดใหญ่จัดเต็มทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่งานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่5กู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำกู้ซื้อบ้านซื้อรถกู้ส่วนบุคคลกู้ทำธุรกิจกู้เรียนต่อทำบัตรเครดิตลงทุนสุดคุ้มผลตอบแทนสูงหุ้นทองคำตราสารหนี้ประกันชีวิตพันธบัตรสลากออมทรัพย์ปรึกษาเรื่องการเงินการลงทุนฟรีที่นี่ที่เดียว 19-21 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารท่องเที่ยวทั่วไทยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหลายคนเวลาไปหัวหินก็คือไปเที่ยวทะเลแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่าจะพาคุณผู้ชมไปไร่องุ่นนะครับ
ไร่องุ่นที่นี่ชื่อว่าไร่องุ่นหัวหินฮิววิญญาณครับท่องเที่ยวทั่วไทยวันนี้ค่ะพาไปเที่ยวหัวหินแต่จะชวนไปจิบไวน์แทนอาหารทะเลนะคะเพราะที่นี่มีไร่องุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะไร่องุ่นหัวหินฮิวพัฒนาต่อยอดมาจากที่เพาะปลูกบนพื้นที่ชายทะเลซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ซึ่งช้างป่าเอเชียเคยอาศัยอยู่สภาพดินและสภาพอากาศจึงเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตขององุ่นพันธุ์ดีต่างๆผลองุ่นที่ได้จะมีกลิ่นหอมและคาแรคเตอร์พิเศษคือไวน์ที่ได้จากการผลิตจะมีความเข้มข้นค่ะเปิดคลังปฏิทินหอการค้าวันนี้มีหลายกิจกรรมมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับใครอยากจะรวยลองดูนะครับบ้านนกอีแอนเป็นยังไงนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ชายแดนด้วยครับเปิดคลังปฏิทินหอการค้าวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ชายแดนที่หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.จัดการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และลู่ทางการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SME สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่034-512-257ค่ะต่อกันที่กิจกรรมที่2ค่ะวันพรุ่งนี้หอการค้าจังหวัดราชบุรีเชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดราชบุรีฟังบรรยายพิเศษเรื่องรวยด้วยบ้านนกอีแอนเพื่อช่วยเสริมสร้างอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดราชบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0819961644ค่ะและท้ายสุดค่ะวันพรุ่งนี้หอการค้าจังหวัดต่างๆจะมีการจัดประชุมประจำเดือนขึ้นได้แก่หอการค้าจังหวัดนครพนมหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์หอการค้าจังหวัดราชบุรีและการประชุมสัมมนาทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างขณะที่หอการค้าจังหวัดตากจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากลค่ะรายการเรานำเสนอการแข่งขันรวมถึงการทำธุรกิจในหลายภาคอุตสาหกรรมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยคุยกันเรื่องของอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาคุยกันเรื่องนี้นะครับส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ